สำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโอเคขอแกมิลอนโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำอะไรครับผมวันนี้ก็คลิปผมนะฮะแจกแทนออนครับผมนะครับในไหมครับอินไหมครับเบล็อกนะฮะซึ่งผมก็ไปทำคลิปแทนออนมานานพอสมควรครับผมนะฮะพอดีช่วงนั้นทำคลิปอัปเดตค่อนข้างเยอะครับผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต่อมาก็ไม่ว่างครับผมตอนนี้ก็คือว่างมาแล้วก็เห็นอัปเดตมันยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจพิเศษครับผมก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปแทนออนก่อนแล้วกันครับผมนะฮะโอเคอ้อที่ผมจะมาแจกในวันนี้มันมีชื่อว่าอ้อนไดนามิกไลท์ครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับผมนะฮะอ้อตัวนี้ครับผมนะครับมันอยู่นี่ครับผมนะครับนี่นะครับไดนามิกไลท์อ้อนครับผมของคุณไรออนครับผมนะครับมันจะอ่านที่ถูกไหมขออภัยด้วยละกันนะผมนะเดี๋ยวตัวนี้จะมีทั้งตัวรีซอร์แล้วก็ตัวเฮเวอร์ครับผมนะครับส่วนวิธีการตั้งค่าโลกถ้าคุณไรออนเข้ามาใส่แล้วเนี่ยก็ให้เราตั้งค่าเปอร์เมนต์ครับผมนะครับให้ได้แบบนี้ครับผมก็เปิดตัวฮอลิเดย์เกรเตอร์ฟีเจอร์ก็ต้องไม่โอนไม่ต้องเปิดนะแล้วก็เปิด upcoming creator feature แล้วก็ molang feature ครับผมนะเพื่อทำการเปิดฟีเจอร์ของ add-on ตัวนี้ครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมทีนี้ครับตอนนี้ครับผมมันเป็น on dynamic light ครับผมนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็คือคุณถือไอเทมพวกนี้ครับผมนะครับแล้วก็จะมีแสงสว่างครับผมให้เรามองเห็นครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะคือทางก็สว่างแล้วผมนะครับนี่เดินไปก็สว่างครับผมนะครับนี่มีทั้งมีแลนเทิร์นในโซนท็อตอันนี้ก็สว่างแต่ด้านก็จะสว่างไม่เท่ากันนะผมขึ้นอยู่กับการให้แสงของมันเวลาเราวางด้วยครับผมนะครับอย่างของแสงท็อตแสงจะน้อยนะครับโซท็อตก็จะแสงสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็ท็อตปกติก็แสงสว่างจะมากครับผมนะฮะก็จะมีการไล่ระดับตามที่มันให้แสงจริงด้วยครับผมนะครับนี่มีก็จะมีไอเทมใหม่ๆอย่างเช่นพวกอิงพวกโกลอิงแสกเนี่ยปกติไม่เคยเห็นเขาใช้กันนะฮะแต่นี่ก็คือเพิ่งเห็นเอาตัวนี้ใช้โกลอิงแสกเนี่ยครับผมนะฮะแล้วก็จะมีพวกของอื่นด้วยเช่นพวกแมกมาครีมบาสรอดบัฟพาวเดอร์แล้วก็แคมไฟร์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะผมแคมไฟร์แองมาคิวนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูชมครับปุ๊บซีพิคเคิลได้นะครับโกลเอเทมเฟรมก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวโกลตัวรัดจะให้ดูแล้วกันนะผมนะฮะโอเคปุ๊บนี่แองมาครีมถือสว่างครับผมนะฮะต่อมาแคมไฟร์นี่สว่างจ้าผู้ชมครับนี่นะฮะต่อมาเบรสลอตก็ให้ความสว่างเหมือนกันนะผมต่อมาตัวบัฟพาวเดอร์ก็ให้ความสว่างครับผมว่าเราถือครับผมนะครับซีพิคเคิลเนี่ยก็ให้ความสว่างด้วยครับผมนะครับนี่แล้วโคเฟมก็ยังให้ความสว่างอีกครับผมนะครับแต่ครับผมกุสนดัตไม่ได้ให้ความสว่างครับผมนะฮะทั้งที่ผงมันคือผงสว่างแท้ๆครับผมเลยผมก็แอบงงๆเหมือนกันแต่เวลาโยนเนี่ยสว่างเว้ยนะฮะใช่ครับเอาตัวนี้มีฟีเจอร์ฟีนึงก็คือถ้าเกิดเราโยนไอเทมไปเนี่ยมันจะสว่างครับผมนะครับเนี่ยโยนปุ๊บเนี่ยในปกคลิปก็คือโยนพวกไอเทมเนี่ยก็จะสว่างแต่บางอันก็จะไม่ให้แสงอย่างเช่นตัวนี้ไม่ได้ให้ครับผมนะฮะเนี่ยคำฝ่ายอันนี้ก็คือโยนไปแล้วให้แสงสว่างเหมือนกันครับผมนะครับนี่บอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าเพิ่งเคยเห็นเอาตัวนี้ทำครับผมนะฮะไม่มั่นใจว่าคนอื่นเขาทำไปหรือยังครับผมนะแต่ผมเพิ่งเอาตัวนี้ทำครั้งแรกครับผมนะฮะปุ๊บหนีอิงแสกซิมิเคิลก็ได้ครับผมเลยไหมฮะโยนไปเทมเรืองแสงครับผมโคตรเจ๋งนะฮะอ่ะโอเคนี่ครับผมจริงๆคือมันก็ได้เกือบหมดแล้วผมนะที่เรียนตัวนี้ครับผมนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ผมมันมีฟีเจอร์พิเศษอันไอเทมพิเศษเพิ่มเข้ามาของตัวท็อตนี่แหละครับผมนะครับถ้าเกิดเราเอาท็อตเนี่ยไปคราฟในคราฟติ้งเทเบิลครับผมนะครับหรือคราฟในนั้นตัวนี้เราเนี่ยปุ๊บก็จะได้เป็นท็อตที่มีชื่อว่าไดนามิกไลท์ขึ้นมาครับผมนะครับซึ่งเราก็ถือก็ไม่ให้แสงสว่างปกติเหมือนกันนะผมนะครับแต่เราจะที่ขวาวางไม่ได้ครับผมถามว่าแล้วเราจะคราฟมาทำไมคำตอบก็คือมันสามารถเอามาใส่มือซ้ายได้ครับผมนะครับนี่นะถึงมันโล่ครับผมแบบนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะซึ่งมันก็ทำได้ทั้งส่วนของตัวท็อตปกติแล้วก็ตัวโซท็อตก็ทำได้เหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะนี่ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูครับผมเฮ้ดีใช่ไหมผู้ชมครับนี่ก็ถือเป็นฟีเจอร์ที่ว่าเอาตัวเนี้ยโคตรเจ๋งครับผมนะครับนี่ถามว่าความเจ๋งนี้หมดหรือยังครับตอบก็คือยังครับผมนะครับอ่ะผมถือเอาตัวนี้ครับผมนะครับมันมีอีกก็คือในส่วนของตัวพวกม็อบที่ให้แสงครับผมพวกม็อบที่มันตูมันเหลืองแสงครับผมเดี๋ยวให้ดูครับผมนะครับอย่างพวกเจ้าโกลสควิดแมกมาคิวบ์หรือเบลสเนี่ยก็จะให้แสงเหมือนกันนะผมนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเบลสครับผมปุ๊บนี่เบลนี่ให้แสงสว่างมากผู้ชมเห็นไหมฮะเดินไปแสงก็จะตามมันครับผมนะฮะเจ๋งปะล่ะยังเจ๋งนะฮะอ่ะ
แมงมาคิ้วไอ้นี่ก็เหมือนกันนะผมนะกระโดดไปก็จะมีแสงนะผมนะครับนี่ตัวที่มันอยู่ก็จะมีแสงสว่างครับผมเจ๋งปะล่ะนะครับนี่ครับผมแล้วก็โกลสควิดครับผมปุ๊บนี่ก็มีแสงสว่างเหมือนกันนะผมนะฮะบอกเลยว่ามัดเอาตัวนี้อย่างเก่งครับผมนะครับโคตรไดนามิกไม่เคยจะออกแสงดีนามิกขนาดนี้มาก่อนนะฮะโอเคแล้วก็นอกจากนี้ครับผมแล้วก็จะมีพวกแอคชั่นบางอย่างที่ทำให้มีผลกับการส่องแสงด้วยครับผมอย่างเช่นการจุดจำนวนระเบิดครับผมนะครับทั้งตัว TNT และ Creeper ครับผมนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูคุณผู้ชมครับโอเคอ่ะ Creeper ไม่ต้องเสกแล้วอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวผมเก็บท็อปมุมก่อนแล้วกันนะผมปุ๊บนี่นะฮะเอาไฟชาร์จแตะไฟชาร์จจุดไม่ได้ต้องใช้ Red Fin Steel โอเคครับผมไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมหยิบ Fin Steel ให้ครับผมไม่เป็นไรครับผมชิวๆครับผมปุ๊บนี่นะฮะ Creeper นะครับผมนี่ครับผมจุดปุ๊บเขาจะสว่างขึ้นแล้วก็ระเบิดครับผมนี่ก็คือเหมือนคลิปเปอร์จริงคลิปเปอร์ปกติแล้วระเบิดเสร็จแล้วก็จะระเบิดมีแสงเหมือนกันนะผมนะฮะอันนี้ก็คือมีแสงเหมือนกันครับผมปุ๊บนี่นะฮะจะระเบิดก็เหมือนนวลตูบเนี่ยครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็จริงๆม็อบที่มันมีแสงอีกตัวนึงก็คือชาร์จคีเปอร์ครับผมไอ้ตัวนี้ก็สว่างได้เหมือนกันนะผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองซัมมอนครับซัมมอนนะฮะไลนิ่งโบว์อะไรผมเซฟไว้ก่อนนะผมนะฮะแล้วก็ซัมมอนปุ๊บก็ตัวชาร์คิปเปอร์เองก็จะให้แสงสว่างเหมือนกันตอนนี้คือป่ามันสว่างมากนะฮะแต่เนี้ยผมไหมฮะชาร์คิปเปอร์เนี่ยก็มีความสว่างเหมือนกันนะผมนะครับคือตัวมันนะผมเห็นไหมฮะบอกเลยว่าอย่างเก่งครับผมตัวนี้ครับผมนะครับโอเคตอนนี้นะไฟน่าจะไหม้ป่าแล้วช่างมันเถอะโอเคครับผมก็ส่วนวิธีการโหลดกับผมมันจะเป็นเว็บจาก NCPDL ซึ่งเข้าไปเนี่ยก็ไปมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลด2ลิงก์ผมก็ไปโหลด2อันนะฮะแล้วก็ไปทำการคลิกตรงลิงก์เวอร์ไทยครับผมว่าตอนนี้ใช้ลิงก์ย่อลิงก์เวอร์ไทยนะฮะแล้วก็โหลดมาแล้วก็ลงปกติเลยครับผมโอเคแล้วสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องบอกสไครต์ผมสลับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย